กันกากันกาฟังข้าก่อนกันกามีอะไรหรือราชินีทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงวิ่งร้องไห้นี้ไปข้าถามนางว่านางเจะรู้สึกยังไง ถ้าได้เป็นราชินีบอกมาว่าเจ้าอยากให้นางเป็นราชินีเมืองไหนล่ะจันซีเพคะอะไรนะข้าตัดสินใจแล้วว่าจะให้นางรับหน้าที่ให้กำเนิดทายาทจันซีข้าตัดสินใจแล้วต้องเป็นนางเท่านั้นรักษมีนั่นมันเนืะท่านราชา จากผู้หญิงทุกคนที่ข้าได้ทดสอบข้าไม่เห็นใครที่จะยิ่งใหญ่ได้เท่าท่านกันกาเนอะเลยไม่ใช่แค่ข้าเห็นความเป็นแม่ในตัวนางข้านะ่ะยังเห็นคุณสมบัติภรรยาที่ดีเห็นความเห็นแก่ส่วนรวมและใจกว้างของนางท่านราชาท่านก็ได้เห็นแล้วนางกระโดดลงไปช่วยซิดเดดโดยที่ไม่สนชีวิตตัวเอง นางไม่กลัวที่ตัวเองจะต้องตายนางพยายามช่วยสิเดชขึ้นมาให้ได้ข้ามองหาผู้หญิงแบบนั้นเพคะข้ากำลังมองหาผู้หญิงที่ไม่สนใจในชีวิตของตัวเองแต่ว่าเป็นห่วงคนอื่นจะได้มีคุณสมบัติมากพอเพื่อท่านแตเจ้าคิดว่าพื้นฐานครอบครัวของนางคู่ควรที่จะมาเป็นคนของวังหลวงอย่างนั้นเหรอนางไม่ได้มาจากเชื้อพระวงก็จริง แต่นางก็มาจากชันวันณะที่ดีเหมือนกับข้าเหมือนเจ้าเหรอเจ้าเทียบตัวเองกับนางอย่างนั้นเอหรอทำไมล่ะหม่อมฉันก็ไม่ได้มาจากเชื้อพระวงศ์เพราะว่าข้ามีดวงเหมาะสมกับท่านต่างหากเลยเจ้าคือลักษมีไม่มีใครที่จะดีกว่าเจ้าได้ ดวงของนางตรงกับของท่านท่านราชาหมอหลวงได้บอกว่านางสุขภาพดีพอที่จะเป็นแม่คนนางจะให้กําเนิดทาย,ยาจ,จันรีได้คุณสมบัติของนางนั้นพร้อมมากที่จะเป็นราชินีมีแค่กันกาแค่กันกาคนเดียวเท่านั้น นางมีคุณสมบัติพร้อมท่านราชาท่านราชา อย่าทำให้สถานการณ์มันยากไปกว่านี้เลยท่านราชาอย่าเลยช่วยให้ข้าได้หลุดพ้นจากความลำบากใจในครั้งนี้ทีเถอะอย่าร้องลูกอย่าร้องไม่มีอะไรที่เราจะต้องร้องไห้นะราชินีหยอกเจ้าเล่นเฉยๆข้าไม่ได้หยอกเล่นนะ ข้าไม่ได้ล้อเล่นกันกาลักษมีอยากจะให้เจ้าเป็นราชินีราชินีแห่งจันซทีท่านว่ายังไงนะท่านราชินีไม่ไม่มีทางให้สมรสกับราชาแค่คิดก็บาปแล้วข้าไม่บังอาหารหรอก ท่านให้ทายาทแห่งจันทรีกำเนิดมาได้แล้วคิดเรื่องให้ราชาสมรสใหม่เถอะนะเพคะข้าหวังในตัวเจ้านะกันกาเจ้าเจ้าเป็นคนเดียวที่จะให้กำเนิดทายาทจันรีได้เจ้าช่วยข้ามามากกันกาขอร้องละ่ะเจ้าทำให้ข้านะ ฟังที่ข้าขอท่านทำอะไรเนะี่ยท่านราชินีท่านกำลังทำอะไรอยู่โปรโดยอมรับกันกาฟังข้านะท่านยาอธิบายให้นางฟังหน่อยไม่ไม่ทั้งหมดนี่เกิดขึ้นเพราะหม่อมฉันเองหม่อมฉันทำอะไรผิดไปท่านเลยเสียใจแล้วรีบด่วนตัดสินใจไป อดทนนะท่านราชินีอดทนไว้เวลาจะเยียวยาท่านเองท่านจะได้เป็นแม่คนแน่นอนข้าไม่มีเวลาแล้วแต่ว่าพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเอาเป็นว่าข้าขอหลานสาวเจ้าให้กับราชาข้าตัดสินใจแล้วกันกายอมรับข้อเสนอของข้าซะหรือว่าจะให้ข้าต้องสั่ง ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นกับความรักไม่มีความสัมพันธ์ไหนควรจะเกิดขึ้นเพราะการบังคับ <c oughs> ยอมรับเธอกันกา ทำใไมข้ามีความสุขสุขมากด้วย ข้าจะมองว่าเจ้าเป็นน้องสาวของข้ากันกาข้าจะไม่มีทางให้เจ้าคลาดสายตาเลยเจ้าจะได้ให้กำเนิดทายาถแห่งจันทร์ีและข้าข้าจะให้ความสุขกับเจ้ากันกากันกาเจ้ากำลังจะได้เป็นราชินีคุณสมบัติของเจ้าที่ข้าเห็นจะทำให้วังของเรามีความรุ่งโรจน์ ข้าเชื่อใจเจ้าอย่าทำให้ข้าผิดหวังนะกันกาสรีมันสวยมากมันเหมาะกับเจ้ามากเจ้าชอบใช่ไหม แล้วส้อยนี่ล่ะดูสิมันบอกกับเจ้ามากสวยมากทุกอย่างจะเป็นของเจ้าทุกอย่างเลย ราชนีลักษมีใบกำลังเสด็จแล้ว หญิงสาวผู้ที่มีความเหมาะสมคู่ควรจะเป็นคู่ครองของราชามาปรากฏต่อหน้าข้าแล้วข้าได้เลือกราชินีคนที่สองของเมืองเรา และคนคนนั้นคือกันกาจากวันนี้ไปกันกาจะได้รับทั้งเกียรติและศักดิ์ศรี ที่ราชินีควรจะได้การฉลองการสมรสจะถูกจัดขึ้นในอีกสิบวัน และการสมรสครั้งนี้ท่านราชินีอ oh. ท่านราชินี oh. ราชินีม oh. านถุถอยไปถอยไปขอข้าดูหน่อยถอยไปราชินีมา มาช่วยท่านเร็วเข้าวันนี้เลิกสารแค่นี้ก่อนนะาราชินีมย์ท่านป้าเป็นอะไรไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกลูกป้าจะไม่เป็นไร เขากลัวแล้วนะพาเขาออกไปข้างนอกเถอะนะหมอลวงยังไม่มามา,มานูยังไม่ได้สติด้วยข้าขอไปดูก่อน หมอหลวงมาแล้วข้ารอเจ้านานมากเลยนะหมอมฉันชาเพราะไปเอาอยาพยาคา่ะรัศมียังไม่ได้สติไปนรักษานางทีสิพยาคาราชาแต่หมอมฉันมีคำขอว่ามาหมอมฉันต้องให้สตรีสองคนไปช่วยหมอมฉันอ๋อแม่นมอยู่ข้างไในเออคือตอนนี้นะ่ะครอบครัวของราชินีสำคัญกับท่านที่สุด ก็ได้ไปเถอะโอ้พระเจ้าข้าคิดถูกแล้วราชินีตั้งคันท่านถึงหมดสติอีกครั้งอมองฉันเชื่อมั่นในการรักษาของตัวเองและหอมฉันยืนยัน หมอมฉันพูดได้เต็มปากราชินีไม่ได้ท้องแสดงว่าแสดงว่าหมอคนนี้โกหกทุกคนถ้าข้าไปบอกท่านเราจะจุไม่ว่าเจ้าคิดอะไรมันถูกแล้วล่ะราชินีตั้งท้องมาตั้งนานแล้ว แม่นมคนหนึ่งจะรู้ได้ไหมว่าผู้หญิงคนหนึ่งในท้องจริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ความจริงจะเกิดขึ้นเพราะปากค้าความจริงที่ว่าราชินีท้องแต่ราชินีไม่รู้ตัว มีแต่เจ้าที่รู้ไม่มีใครห้ามให้มันเกิดขึ้นได้แล้วราชากันกาดาราก็จะต้องแต่งงานใหม่ฟังนะใหญ่แก่เจ้าพูดความจริงไปแล้ว เจ้าไม่เชื่อข้าอย่างนั้นเหรอลองตรวจที่ประจรราชนีสิมีแต่หญิงตั้งขันเท่านั้นที่จะมีอาการแบบราชินีแต่ว่าหมอของเราทำให้ความจริงของเจ้าเป็นคำโกหกหม่อมฉันเชื่อมั่นในอาถิพตัวเองหม่อมฉันมั่นใจราชนีไม่ได้ตั้งครรภ์แน่นอนข้าจะบอกทุกอย่างกับราชา อจะรีบไปไหนใหญ่แก่ก่อนกันกาดาราวข้าก็เคยเป็นราชินีของที่นี่มาก่อนวันนี้ในวังนี้ถ้าข้าไม่สั่งก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรนอกสายตาข้าข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังดีๆก็แล้วกันนะ คิดดีๆนะไม่ว่าจะครอบครัวคนจนหรือครอบครัวคนรวยเมื่อมีหญิงตั้งค,ครันครอบครัวนั้นจะไม่มีทางเรียกหมอตำแยอย่างเจ้าแล้ววันนี้วันนี้นะหมอตำแยอย่างเจ้ามีโอกาสที่จะให้หลานของเจ้าได้กลายเป็นราชินีของเมืองเมืองหนึ่งเจ้าจะไม่ได้เป็นแค่หมอตำแยอีกต่อไป แต่เจา้าจะได้เป็นแม่ของราชินีเชียวแล้วหลังจากนั้นเจ้าก็จะได้ใช้ชีวิตที่รูร้ระอยู่ในวังที่กว้างขวางอย่างจันทรีนี่ยังไงท่านราชินีเราเป็นคนจนเราไม่มีเงินอย่างท่านแต่เรามีความจริงที่อยู่ในใจเรา มันไม่ทำให้คุณธรรมของเราตกตำ่ำไม่มีทางนี่หนังโง่นันงโง่เอ้ยเจ้าอยากจะทำลายโอกาสทองของหลานเจ้าหรือ,อยังไงกันฮะท่านจะมาห่วงหลานสาวข้าทำไมกันไม่ว่าอย่างไงข้ามั่นใจว่าเรื่องนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลคนที่ไม่มีทางซื่อสัตย์กับญาติพี่น้องตัวเองอย่างท่านนะ คนที่หวังจะได้บัลลังจันทรสีไปเองท่านไม่มีทางหวังดีกับหลานข้าเด็ดขาดข้าจะไม่ช่วยท่านทำชั่วอยากจะไปสินะไปเลยแต่ก่อนที่จะไปลองดูหน้าหลานเจ้าไปแล้วกัน เพราะว่าตอนนี้นะเราจับตัวนางเอาไว้แล้วมาดูสิดูให้ดีหลานเจ้าราชินีของเรา กำลังเด็ดดอกไม้ในสวนอยู่ไงข้ามั่นใจว่าเจ้าคงมีความสุขที่ได้เห็นหลานของเจ้ามีสาวใช้คอยรับใช้นางคือหลานเจ้านะนางจะมีคนใช้คอยรับใช้แต่ว่าเจ้าอย่าลืมอะไรไปว่านางมีทหารห้อมล้อมอยู่ ถ้าเจ้าไม่ตกลงทาหารของข้าจะจัดการกันการในพริบตาเจ้าจะทำยังไงได้ล่ะเราจะเปลี่ยนให้หลานสาวเจ้าตกอับอับเฉาทันที แต่จะว่าไปเจ้านะให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีนักนิ่งนาชีวิตของเจ้ามันจะเป็นยังไงถ้าหลานเจ้าไม่มีศักดิ์ศรีเหลืออีกต่อไปไปบอกราชาเลยเขาว่าจะเซราที่ยืนอยู่ตรงนั้นกำลังรอสัญญาณจากข้า ท่านมันน่าขยะกขยแยงจริงๆท่านเป็นผู้หญิงแต่ทำแบบนี้กับผู้หญิงด้วยกันลงคอต่ำนักลักสมี <c oughs> หอแม่นมลักษมีเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเงียบแบบนี้ เกิดอะไรขึ้นกับมักสมีท่านราชาเข้าว่าจะเซรามานันนี่ท่านราชาราชินีไม่เป็นไรเพคะท่านหมดสติไปเพราะว่าขาดเลือดท่านราชา ไม่จำเป็นจะต้องกลัวนะเพคะราชินีของเรานะ่ะไม่ยอมฟังใครเลยดื้อจริงๆเลยท่านไม่ยอมกินยาที่หมอหลวงให้ก็เลยหมดสติไปราชิเพราะว่าแบบนี้แหละราชินีเลยไม่หายดีสักทีราชา หม่อมฉันรู้ว่าชีวิตราชินีสำคัญกับจันทรสีมากแค่ไหนและท่านดูสิเพราะว่าเราทุกคนต่างเอาใจช่วยเหลือราชินีถึงไม่เป็นไรทั้งๆท,ท,ที่ตกจากภูเขาราชินีถึงปลอดภัย ดีแล้วที่ราชินีไม่ได้ตั้งคันใช่ไหมแม่นมใช่สุนเดอข้ามอบหมายให้เจ้าทำหน้าที่ให้ยากับราชินีอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เหรอ ทำไมเจ้าถึงไม่ทำล่ะขออภัยท่านราชาให้ภัยหม่อมฉันด้วยราชินีไม่อยากจะทานยาเพคะทุกคนไปได้แล้ว <c oughs> ท่านราชาแม่นม นี่หยุดทำไมกันตามข้ามาสิ